ีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เอาชุดนี้มาคืนคุณดีกว่านะคะถ้าคุณหลงกลับมาแล้วเห็นในสภาพนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆค่ะสุดยอดเลยว่ะถึงว่าทำไมแม่บ้านอยู่กับเราได้ไม่นานสักคนที่แท้พี่ก็เป็นแบบนี้นี่เองขอบคุณคุณพาเมล่ามากๆเลยนะคะที่ให้หนูยืมชุดไม่เป็นไรจ้ะรีบไปได้แล้วไปไปนี่นับวันหุ่นยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะสุดยอดเลยว่ะพี่รักจ๋าเดี๋ยวพี่ออกไปทำธุระที่ข้างนอกก่อนนะแล้วพี่จะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเลยนะจ๊ะบายนี่สรุปเธอจะเอายังไงเรื่องที่ฉันเสนอให้เธอวันก่อนไม่ตอบหรอกนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าเธอตกลงเนี่ยฉันจะทำตามสัญญาที่ฉันบอกแล้วฉันจะให้ทุกอย่างที่เธอต้องการนี่เธอได้ยินไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยฉันจะไปเยี่ยมเธอที่ห้องนะอย่าลืมเปิดประตูรอล่ะแล้วค่ะคุณพาเมล่าคะหนูสอบผ่านแล้วนะคะขอบคุณคุณพาเมล่ามากๆเลยนะคะที่ให้หนูยืมชุดนี้นั่งก่อนสิเตยไม่ดีกว่ามั้งคะคุณพาเมล่าเดี๋ยวหนูรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เอาชุดนี้มาคืนคุณดีกว่านะคะถ้าคุณหลงเขากลับมาแล้วเห็นในสภาพนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆค่ะฉันบอกให้เธอมานั่งที่นี่ไงเตยเธอมีอะไรอยากจะเล่าให้ฉันฟังไหมไม่มีค่ะไม่มีเตยเธอบอกฉันได้นะฉันช่วยเธอได้เตยวันนี้แหละที่พี่จะได้รู้ว่าเตยอร่อยแค่ไหนไม่มีค่ะหนูไม่มีอะไรจะพูดทั้งนั้นเตยเธอบอกความจริงกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเองเตยจ้ะเธอนี่ยิ่งอยู่
สวยขึ้นแล้วก็เซ็กซี่ด้วยคุณหลงคะคือฉันขอตัวไปทำงานบ้านอย่างอื่นก่อนนะคะเอ้ยพี่รู้นะว่าเตยเนี่ยอยากเรียนเสริมพี่ช่วยได้นะแต่เตยเนี่ยต้องทำตามที่พี่บอกรู้ใช่ไหมแล้วก็อย่าเอาเรื่องเนี้ยไปบอกให้เมียพี่ถ้าเมียพี่รู้เนี่ยเตยโดนไล่ออกแน่ทีรักอ้าวหลับไปแล้วเหรอนี่คุณไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าพอดีว่าผมหิวนะผมออกไปหาอะไรกินก่อนนะเตยรอพี่อยู่ใช่ไหมจ๊ะได้เดี๋ยวพี่เข้าไปจัดชุดใหญ่ให้นี่พี่จะทำอะไรพามิล่านี่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะอีนางนั่นเป็นคนบอกเธอใช่ไหมน้อยอีนางตัวดีแกจะไปไหนวันนี้ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาเรื่องเนี้ยไปบอกเมียฉันคุณตำรวจคะทางนี้ค่ะจับมันไปเลยค่ะคนนี้ค่ะคนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮ้ยปล่อยคุณนะเว้ยจับกูทำไมเนี่ยปล่อยจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจฉันเป็นผู้เสียหายเองค่ะและฉันก็เป็นคนโทรแจ้งคุณตำรวจมาเองค่ะไปครับไปคุยกันที่สน.ครับพามิล่าพี่เป็นผัวเธอนะเธอต้องช่วยพี่สินี่พี่หลงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมที่พี่ทำแบบเนี้ยปีนี้เราเปลี่ยนแม่บ้านมาเกือบ20คนแล้วนะถึงว่าทำไมแม่บ้านอยู่กับเราได้ไม่นานสักคนที่แท้นี่พี่ก็เป็นแบบนี้นี่เองอ่ะฉันส่งคลิปหลักฐานที่พี่รวมรายแม่บ้านแต่ละคนอ่ะไว้ให้กับตำรวจแล้วพี่ก็ไปแก้ตัวกับตำรวจก็แล้วกันจับมันไปเลยค่ะไปครับปล่อยนะเชิญครับพามิล่าพามิล่าพ่อกูมีตังค์เดี๋ยวไว้พ่อกูเนี่ยจับพวกมึงสองคนเลยปล่อยเรื่องแบบนี้อีกอ่ะเธอต้องรีบบอกฉันนะหรือไม่เธอจะบอกคนที่เธอไว้ใจก็ได้อ่ะถ้าฉันไม่บังเอิญเจอเรื่องนี้เข้าป่าเนี้ยเธอจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณคุณพาเมล่ามากๆเลยนะคะที่ช่วยหนูไว้ถ้าไม่ได้คุณเนี่ยหนูต้องแย่แน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรละนี่อย่ามาใช้มุกตีสนิทกับฉันนะคนรู้จักฉันตั้งเยอะตั้งแยะ
แล้วแกเป็นใครฉันจำแกไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้แกคงได้ดีแล้วสินะถึงได้แกล้งจำกันไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าแกอยากทำงานที่นี่จริงๆก็ขอร้องฉันสิฉันชอบฟิลลิ่งที่มีคนขอร้องอ้อนวอนคุณหลงคุณคือเลขาใหม่ของฉันใช่ไหมฉันพาเมล่านะครับท่านประธานมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับฉันได้ข่าวมาว่าผู้จัดการแผนกฝ่ายขายชอบใช้อำนาจในคำไม่ชอบคุณไปสืบมาให้ฉันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฉันให้เวลาคุณแค่2ชั่วโมงรีบไปจัดการให้ฉันด่วนครับได้ครับคุณมาสาย1นาทีเหลืออีก15นาทีถ้าคุณยังสืบไม่ได้คุณเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยผมสืบมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นอย่างที่ท่านประธานพูดเลยครับจะให้ไล่ออกนะครับไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูเองถึงแล้วครับท่านประธานได้เจ้านายดีๆที่จะนำพาบริษัทสู่ความก้าวหน้าสักทีหรอกทำงานรวดเร็วทำไวและเป็นกลางลูกน้องที่ซื่อตรงแบบกูเนี่ยถึงจะได้มีโอกาสโชว์ความสามารถหน่อยสุดหรอนึกยังไงถึงมาสมัครงานที่นี่ดูจากประวัติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วผมต้องทำไงล่ะครับถึงจะได้ทำงานที่นี่เอาอย่างนี้ดีไหมเจแนะนำคืนนี้มาหาเจที่ห้องสิแล้วเจจะสอนงานให้ทีมจ้ะถ้างั้นผมขอคิดดูก่อนนะครับโหลแหมใจเย็นๆสิคะที่รักยังไงตำแหน่งเนี้ยก็ต้องเป็นของคุณอยู่แล้วตำแหน่งดีๆแบบเนี้ยจะปล่อยให้คนนอกได้ยังไงล่ะคะค่ะเย็นนี้เจอกันที่เดิมนะคะสวัสดีค่ะนี่แกเข้ามาได้ไงเนี่ยอ๋อคือฉันมาสมัครงานนะคะเตยนี่เตยจริงๆด้วยอ่ะนี่อย่ามาใช้มุกตีสนิทกับฉันนะคนรู้จักฉันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วแกเป็นใครฉันจำแกไม่ได้หรอกเตยทำไมแกพูดอย่างนี้อ่ะตอนนั้นเรายังสนิทกันอยู่เลยอ๋อเดี๋ยวนี้แกคงได้ดีแล้วสินะถึงได้แกล้งจำกันไม่ได้อย่างเงี้ยแกจะพูดแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกนะเพราะสังคมมันโหดร้ายต่างหากอ่ะฉันก็แค่ทำตัวให้กลมกลืนก็แค่นั้นเองและที่ฉันต้อนรับแกด้วยวิธีนี้ได้อะมันก็เพราะว่าตำแหน่งของฉันมันยืนสูงมากกว่าแก
แกก็จำฉันได้นี่พาเมล่าถึงฉันจะจำแกได้หรือไม่ได้มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่แล้วแต่ถ้าแกอยากทำงานที่นี่จริงๆแกก็ขอร้องฉันสิฉันชอบฟีลลิ่งที่มีคนขอร้องอ้อนวอนเตยนี่แกจะทำเกินไปหรือเปล่าทำไมแกต้องใจร้ายกับฉันด้วยยังไงเราสองคนก็เคยเป็นเพื่อนกันนะก็เพราะว่าแกเคยเป็นเพื่อนฉันไงฉันก็เลยให้โอกาสแกขอร้องฉันเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะฉันไล่ออกไปตั้งแต่เข้ามาละนี่มันสนุกมากใช่ไหมถึงได้เกลียดกันแบบนี้แกคิดว่าแกเป็นโนบิตะหรอที่จะมีโดเรมอนคอยช่วยตลอดเวลานี่มันชีวิตจริงไม่ใช่ละครไม่มีที่ยืนสำหรับคนอ่อนแอหรอกนะออกไปได้ละเธอไม่ผ่านการสัมภาษณ์ไงเอ้ามองอะไรอีกอ่ะออกไปสิไปเตยที่เธอพูดมาทั้งหมดเนี่ยเธอก็แค่ล้อเล่นใช่ไหมนี่แกดูเหมือนฉันล้อเล่นงั้นหรอแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ฉันจะให้คนมันไล่แกออกไปได้แล้วแกอย่าหาว่าฉันไม่ให้โอกาสเลยนะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่แกจะได้นั่งกลางเนี่ยในเมื่อแกไม่ได้ล้อเล่นฉันฉันก็จะไม่ได้ล้อเล่นแกเหมือนกันเฮ้แกคิดว่าแกเป็นใครฮะแกจะทำอะไรฉันได้หรอเดี๋ยวก็รู้คุณหลงมาหาฉันด่วนเตยคุณหลงมาได้ไงคะเนี่ยมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะคะฉันจะได้ออกไปต้อนรับแกรู้ไหมว่าคนที่แกจะไล่ออกเนี่ยเขาคือใครฮะคนเนี้ยหรอคะไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะก็แค่คนมาสมัครงานนะคะฉันกำลังจะไล่ออกไปแล้วค่ะเขาคือท่านประธานเจ้าของบริษัทนี้เธอรู้หรือเปล่าอะไรนะคะพูดเล่นหรือเปล่าคะจะเป็นไปได้ไงอ่ะท่านประธานครับจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีครับเธอคือเพื่อนของฉันลงโทษเบาๆก็พอลงโทษเบาๆนี่ยังไงล่ะครับแจ้งความเอาหลักฐานการโกงเงินทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ให้มันไปใช้ชีวิตที่เหลือต่อให้ชีวิตอ๋อเตยจำไว้นะทุกอย่างที่แกได้รับในวันนี้คือแกทำด้วยได้ครับท่านประธานพาเมล่าหลบไปหลบไปคุณคะฉันมาถึงก่อนนะคะแล้วไงแต่ว่าผมนั่งก่อนนี่คุณให้ฉันนั่งเถอะนะคะฉันกำลังท้องอยู่และอีกอย่างที่นั่งก็ไม่ว่างแล้วฉันยืนนานไม่ได้หรอกค่ะ
นี่ท้องไม่มีพ่อใช่ไหมถึงได้ออกมาทำมาหากินแบบนี้นี่คุณฉันไปทำอะไรให้คุณเหรอคะทำไมคุณถึงพูดจากับฉันแบบโอ้ยนี่เธอจะไปไหนก็ไปไกลๆเลยป่ะน่ารำคาญว่ะคุณให้ฉันนั่งเถอะนะคะคนท้องยืนไม่ได้นานหรอกค่ะมันปวดตัวไปหมดเลยน่ะนี่คุณปวดก็อยู่บ้านสิจะออกมาทำงานทำไมไม่ก็หาผัวใหม่เลี้ยงสิคุณคะนั่งที่ฉันแทนก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันลุกให้คุณคะไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณนะคะนี่คุณมาสัมภาษณ์งานหรอคะใช่ค่ะฉันหวังว่าฉันจะโชคดีได้งานนี้เหมือนคนอื่นเขาบ้างค่ะนี่เธอเป็นคนพิการนะใครเขาจะรับคนพิการเขาทำงานตลกเนาะใช่รับไปเนี่ยก็เป็นภาระวะคนไหนชื่อคุณอีฟคะอ๋อฉันเองค่ะเชิญค่ะค่ะเติมนี่เป็นเรซูเม่ของฉันค่ะโอเคค่ะฉันดูประวัติของคุณคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงฉันขอสัมภาษณ์คนอื่นเพิ่มเติมก่อนนะคะเชิญคุณไปนั่งรอข้างนอกสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่ะนี่จะไม่สัมภาษณ์ฉันเหรอคะเชิญค่ะค่ะขอโทษทีนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคะเดี๋ยวฉันดูให้นะคะคุณเหรอคะเปล่าค่ะเขาเป็นลูกของพี่สาวฉันเองค่ะน่ารักดีนะคะใช่ค่ะเขาน่ารักมากเลยค่ะที่ฉันมาทำงานที่นี่ก็เพื่อจะหาเงินส่งเขาเรียนฉันอยากให้เขาเรียนจบสูงเพราะว่าพี่สาวของฉันเขาเสียไปแล้วค่ะอุ้ยฉันขอโทษด้วยนะคะคือไม่เป็นไรค่ะโถ่หัดมองความเป็นจริงบ้างสิวะดูสภาพตัวเองซะก่อนจะไปดูแลใครได้ดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยคนถ้าคุณไม่พูดก็ไม่มีใครว่าคุณเป็นใบ้หรอกนะคะไอ้พวกกระจอกเลยคุณคะคุณไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนะคะการที่คุณทำเพื่อคนที่คุณรัก
มันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะคะเพราะงานที่ฉันมาสมัครเนี่ยเป็นงานถนัดของฉันอยู่แล้วคุณนัทเชิญค่ะครับอยู่นี่ครับเชิญนั่งก่อนค่ะนี่เรซูเม่ของผมครับนี่กระเป๋าตังค์ของคุณหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะขอบคุณนะคะไม่รู้ไปทำตกตอนไหนครับไม่เป็นไรครับเข้าหลังก็ระวังหน่อยนะครับบริษัทนี้คนยิ่งเยอะๆด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณนั่งรอข้างนอกสักครู่นะคะเดี๋ยวประกาศผลพร้อมกันค่ะอะไรนะครับนี่สัมภาษณ์เสร็จแล้วเหรอครับผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับผมทำงานเก่งนะครับแล้วก็เรียนจบสูงด้วยค่ะงั้นเชิญนั่งรอสักครู่นะคะคะฉันขอให้คุณโชคดีนะคะฉันต้องไปละเดี๋ยวคุณต้องสัมภาษณ์ต่อฉันใช่ไหมคะไม่หรอกค่ะฉันดีใจนะคะที่ได้เจอคุณไปได้ก็ดีคุณทำไมถึงพูดแบบนี้คะยุ่งน่ะนี่อีพิการแกอย่ามายุ่งกับฉันนะอ้าวยังไม่กลับอีกเหรอกลับได้แล้วไปเขารับผมเขาทำงานกลับไปได้แล้วไปนี่อย่าบอกนะว่าเขาไล่แกออกมาให้มานั่งรอฟังผลสัมภาษณ์อ่ะใช่ไหมคุณอันเชิญค่ะค่ะนี่อีพิการแกมันเป็นแค่คนพิการใครเขาจะรับแกเข้าทำงานอย่าไปได้ไหมนะเอาไปสิเรซูเม่ของฉันค่ะค่ะทำไมคุณถึงคิดว่าเราควรรับคุณเข้าทำงานที่นี่ล่ะคะเพราะว่าฉันเคยทำงานไอทีมาก่อนค่ะก่อนที่ฉันจะโดนรถชนฉันมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าค่ะและฉันคิดว่าฉันเหมาะกับงานนี้ที่สุดค่ะแต่ว่าคุณพิการนะคะฉันมาสมัครงานที่นี่เพราะตำแหน่งไอทีเขาก็อยู่แค่หน้าคอมไม่ใช่เหรอคะก็จริงค่ะพอดีเลยค่ะคอมของฉันถูกแฮกคุณช่วยแก้ระบบให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะThank you.
ียบร้อยค่ะโทษนะคะใช้ได้เลยนะคะงั้นเชิญคุณนั่งรอข้างนอกสักครู่นะคะได้ค่ะโทษนะคะใช่ของคนที่มาสัมภาษณ์งานเมื่อกี้หรือเปล่าคะอ๋อของฉันเองค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยนี่มันอีผู้หญิงที่ท้องเมื่อกี้นี้นี่จะนี่มันเรื่องอะไรกันคะเนี่ยคนนี้คือคุณเชิญเจ้าของบริษัทนี้ค่ะเฮ้ยนี่คุณพูดเล่นใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณเป็นเจ้าของเหรอแล้วเมื่อกี้คุณจะมาปลอมตัวอยู่กับพวกเราทำไมเนี่ยใช่เดี๋ยวก่อนนะคะนี่คงไม่ใช่แบบทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานอะไรทำนองนั้นหรอกใช่ไหมคะเอาเป็นว่าคนที่ฉันจะรับเข้ามาทำงานที่นี่ก็คือคุณอันค่ะแต่มันพิการนะคะจะรับมันเข้ามาทำงานได้ยังไงอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นนะคะใช่ครับไม่ต้องรับหรอกครับรับเข้ามาก็เป็นภาระเขาเป็นคนเดียวที่มีน้ำใจแล้วก็ซื่อสัตย์ไม่เหมือนกับพวกถ้าวัดจากความสามารถพวกคุณอาจจะเท่ากันนะคะแต่ตอนที่ฉันสัมภาษณ์พวกคุณเนี่ยฉันได้ทำแบบทดสอบไว้ค่ะมีแค่คุณอันคนเดียวค่ะที่ผ่านขอเงินคืนด้วยค่ะค่ะก็ได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปด้วยยินดีด้วยนะคะคุณอันขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสฉันเขาเป็นคนเดียวที่มีน้ำใจแล้วก็ซื่อสัตย์ไม่เหมือนกับพวกคุณสวัสดีครับผมคือช่างไฟที่คุณติดต่อให้ผมมาซ่อมไฟนะครับคุณคือช่างไฟที่ฉันนัดไว้เหรอคะครับเอ้าแล้วคนในบ้านเป็นใครอ่ะอ๋อค่ะครับผมอธิบายได้นะครับนี่คุณเป็นใครเนี่ยคุณเข้ามาได้ไงคุณครับผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เราต้องโทรแจ้งตำรวจดีกว่าโอ้อย่านะครับอย่าโทรแจ้งตำรวจเลยนะครับผมขอร้องนะครับคือผมปลอมตัวเข้ามาเนี่ยมันก็จริงอยู่ครับแต่ท
ที่ผมทำแบบนี้เพราะผมมีเหตุผลนะครับคือลูกสาวของผมเขาป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลอยู่ครับผมจำเป็นต้องเอาเงินไปรักษาลูกสาวครับเพราะฉะนั้นอย่าโทรแจ้งตำรวจเลยนะครับผมขอร้องเลยนะครับอย่าโทรแจ้งเลยครับเอาล่ะไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจริงๆงั้นเดี๋ยวคุณทำความสะอาดบ้านฉันก็ได้ค่ะจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับคุณครับคุณแน่ใจเหรอครับว่าจะทำแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวให้เขาทำความสะอาดบ้านฉันส่วนคุณก็ทำหน้าที่ของคุณแล้วกันค่ะครับงั้นตามใจคุณเลยแล้วกันครับเป็นยังไงบ้างคะพอดีผมเพิ่งซ่อมก๊อกน้ำเสร็จนะครับนี่ค่ะอันนี้เป็นค่าจ้างนะคะส่วนนี้ฉันให้พิเศษค่ะแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเอาไว้รักษาลูกนะคะขอบคุณมากเลยนะครับถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าฉันลืมกระเป๋านะคะถ้ามีอะไรต้องซ่อมก็ซ่อมได้เลยนะคะได้ครับสวัสดีค่ะมีพัสดุมาส่งค่ะอ๋อเดี๋ยวฉันจ่ายเงินสดนะคะได้ค่ะทั้งหมด120บาทนะคะค่ะอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสแกนจ่ายนะคะได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอโทษที่รบกวนนะครับอยากจะถามว่าไม้ถูกพื้นอยู่ตรงไหนหรอครับอ๋ออยู่ข้างนอกนะคะเดินออกไปก็เจอเลยขอบคุณมากนะครับคุณอีฟครับผมดูแล้วมีจุดหนึ่งที่ต้องรื้อแล้วทำไมนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับ
เอาครับให้ผมช่วยไหมครับผมทำเป็นนะไม่เป็นไรครับผมทำเป็นอยู่ทำไมโทรศัพท์นี่เก๋ยากเก๋ยินยังวะผมถามจริงๆเหรอคุณอีฟเขารู้ไหมว่ามีคนแบบคุณอยู่ในบ้านเขาอะไรผมทำอะไรถ้าไม่รู้เนี่ยก็อย่ามาเสือกมาคุณทำแบบนี้ทำไมคุณอีฟเขาอุตส่าห์ให้โอกาสคุณเอาเงินให้คุณช่วยค่ารักษาพยาบาลลูกสาวคุณอะไรไปทำอะไรให้วะคุณทำอะไรคุณรู้อยู่แก่ใจนะผมไม่ปล่อยผ่านไปแน่ผมจะไปบอกคุณอีฟหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์ฉันมันจะหายไปเองได้ยังไงมันหายไปไหนอ่ะคุณอีฟครับอ๋อมีอะไรหรือเปล่าคะคือผมมีเรื่องจะบอกครับคือว่าตอนเขาได้ยินเสียงเครื่องซักผ้ามันเสร็จแล้วครับเขาก็เลยรีบมาบอกคุณอีฟอ๋อแต่ว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนได้ไหมคะคือตอนนี้มันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นนะคะพอดีว่าโทรศัพท์ฉันมันหายไปไหนก็ไม่รู้อะค่ะฉันหาทั่วบ้านแล้วฉันหาไม่เจอเลยหยุดชีพอ๊ดคุณนิ้มครับเดี๋ยวผมให้ยืมโทรศัพท์ผมโทรหาโทรศัพท์คุณนิ้มเอาไหมครับค่ะนี่ครับขอบคุณมากเลยนะคะนั่นมันโทรศัพท์ฉันนี่นี่คุณทำแบบนี้กับคุณยิปทำไมคุณตาลคะทำไมคุณถึงทำแบบนี้ฉันจ้างคุณมานะคะแล้วข้อมูลส่วนตัวของก็อยู่ในระบบทั้งหมดด้วยคุณยิปครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับออกไปเลยนะออกไปเลยค่ะแล้วฉันก็จะคอมเพลนคุณด้วยผมอธิบายได้นะครับบอกไปดิเชิญค่ะคุณอีฟครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าคุณอีฟจะเสียใจระวังจะหมดตัวไม่รู้ตัวนะครับนี่ครับคุณอีฟขอบคุณมากเลยนะคะนี่ค่ะไม่เป็นไรครับทำไมช่วงนี้ของกว่าจะเมื่อวานเงินสดก็หายหรือว่าที่ตาลบอกจะเป็นเรื่องจริงกว่าอย่างใหญ่นะครับตาลจับมันออกไปก็ผมบอกแล้วว่ามันเป็นโจรน่ะมานี่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยจะจับทำไมไปโรงพักไงอะไรจะจับผมทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะปล่อยดิคุณเจ็บนะไปกรุณา
ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ลองมาเป่าแอลกอฮอล์ด้วยครับไม่ต้องเป่าหรอกครับคุณตำรวจผมยอมรับครับมาดื่มมานิดหน่อยครับถ้างั้นก็กรุณาลงมาจากรถด้วยครับคุณตำรวจครับผิดไปแล้วครับคุณตำรวจปล่อยผมไปเถอะนะครับพวกคุณเมาแล้วขับเนี่ยจะให้ผมปล่อยไปงั้นเหรอที่เราเร่งรีบแบบนี้ก็เพราะว่าเรามีเรื่องที่ต้องไปทำที่โรงพยาบาลนะคะอ๋อใช่ครับคือเพื่อนผมเนี่ยลูกชายเขากำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับต้องการผ่าตัดใหญ่อยู่แต่ว่าเงินไม่พอนะครับเขาก็เลยโทรหาผมให้ผมเนี่ยเอาเงินไปช่วยชีวิตลูกเขาอะครับผมก็เลยต้องขับรถแบบเมาๆรีบๆเนี่ยแหละครับนี่เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทำไมพวกคุณถึงได้ดื่มหนักขนาดนี้ล่ะครับก็เพื่อนผมเขาโทรมาขอความช่วยเหลือตอนที่ผมกำลังดื่มเหล้าอยู่นะครับแล้วคุณตำรวจเนี่ยจะให้ผมทำไงล่ะครับลูกไม้ตื้นๆแบบนี้เนี่ยผมไม่เชื่อพวกคุณหรอกคุณตำรวจครับดูหน้าผมครับคนอย่างผมเนี่ยเหมือนคนโกหกเป็นเหรอครับงั้นเอาแบบนี้ครับขอแค่คุณตำรวจเนี่ยปล่อยผมให้ผมเอาเงินไปส่งให้เพื่อนถึงโรงพยาบาลแล้วหลังจากนี้คุณตำรวจจะปรับผมเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยครับพวกคุณเมาขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะขับไปอีกเหรอเอากุญแจรถมานี่เดี๋ยวผมขับไปส่งเองขอบคุณค่ะขอบคุณครับขึ้นรถเลยครับนี่พูดมาเลยมาหากูวันนี้มีเรื่องอะไรไอ้ตาลคือว่าลูกชายของเพื่อนกูเนี่ยมันโดนรถชนว่ะเย็นเนี้ยต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนแต่ว่าเงินค่ารักษามันไม่พอนิดหน่อยว่ะลูกเธอเหรอแล้วขาดอีกเท่าไหร่วะ10,000งั้นเหรอโธ่ก็นึกว่าจะเยอะแค่นี้เองเอางี้เดี๋ยวกูให้มึงเลย100,000พอไหมขอบใจมากเว้ยตาลกูสัญญาเลยถ้ากูมีเงินเมื่อไหร่เนี่ยกูจะรีบเอามาคืนมึงเลยนะโอ้พอเถอะถ้ากูไม่มีเงินแสนเนี่ยกูก็ไม่ตายหรอกเงินแค่100,000ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพี่ตาลเขาหรอกเพราะปกติไปกินข้าวมื้อนึงก็เกือบ100,000แล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงเขียนเลขบัญชีไว้ให้เมียกูเลยนะเดี๋ยวตอนเย็นอ่ะกูจะให้น้องเตยเมียกูโอนให้มึงพี่ตาลแต่เงินเนี้ยมึงต้องโอนให้กูก่อน5 โมงเย็นนะเว้ยเพราะว่ากูจะเอาไปจ่ายค่ามัดจำไว้ก่อนเนี่ยมึงพูดแบบนี้เนี่ยมึงทำกูลำบากเลยนะเพราะปกติคนระดับอย่างกูเนี่ยเขาไม่พกเงินสดกันวะก็มีแต่พวกคนจนบ้านนอกเท่านั้นแหละที่พกเงินสดติดตัวไว้อะใช่ไหมไอ้ตานงั้นมึงก็ให้น้องเตยเนี่ยออกไปกดให้กูหน่อยดีวะโธ่ไอ้หลงนี่มันเพิ่งกี่โมงกี่ยามกันวะมึงจึงเร่งรีบไปไหนอ่ะฮะมึงดูอากาศดิร้อนก็ร้อนนี่ถ้าเกิดว่าให้น้องเตยเมียกูไปกดตอนนี้เนี่ยเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
มื่อกี้มึงยังบอกอยู่เลยว่าผ่าตัดตอน5โมงเย็นไม่ใช่เหรอนี่เดี๋ยวกูอ่ะเอาเงินไปให้มึงเองที่โรงพยาบาลเลยมึงก็แค่อย่าลืมส่งโลเคชั่นให้กูก็พอเอ้าเน่พวกมึงทำได้อย่างนี้เนี่ยไม่เชื่อใจกูอ่ะเชื่อใจกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่หลงพี่ช่วยยืมเงินกับพี่ตันอีกสักหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดือนหน้าฉันจะรีบหามาใช้คืนเลยออนเราก็เดินออกมาจากบ้านเขาแล้วจะให้พี่กลับไปยังไงใช่นี่พี่ตาลพี่จะให้พวกนั้นยืมเงินจริงๆหรอจะบ้าเหรอพี่ไม่ได้โง่นะที่จะให้พวกนั้นยืมเงินน้องเตยคงไม่รู้นิสัยคนแถวบ้านพี่นะถ้าพวกมันรู้นะว่าพี่นะให้หลอกยืมเงินเดี๋ยวพวกมันก็แห่ตามกันมายืมเงินกันหมดอะเงินเนี่ยต่อให้พี่ต้องตายนะพี่ก็ไม่ให้ยืมหรอกค่ะนี่น้องตายเดี๋ยวนี้คุณครับคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าเพื่อนผมเขารับปากไว้แล้วว่าจะเอาเงินมาให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละตอนนี้เงินยังไม่ถึงมือฉันเลยอีกอย่างลูกชายฉันก็ยังไม่หายเลยนะพวกแกสองคนเนี่ยจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่คุณครับผมซื้อตั๋วรถเย็นนี้ไว้แล้วนะครับคุณเองก็ได้ยินแล้วนี่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเขารับปากแล้วว่าจะเอาเงินมาให้ไม่ได้พี่หลงเดี๋ยวรอเพื่อนพี่เอาเงินมาให้ก่อนแล้วค่อยไปก็ได้ค่ะคือฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่หน่อยจ้ะพูดมาสิคือว่าฉันขับรถไปชนลูกชายของพี่คนนี้แล้วต้องรีบทำการผ่าตัดรักษาเย็นนี้เลยฉันก็เลยจะมาขอยืมเงินพี่หน่อยอะแล้วจะยืมเงินเท่าไหร่ล่ะ100,000บาทจ้ะ100,000บาทออนคือไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากให้แกยืมนะตอนนี้ฉันเองก็หมุนเงินไม่ทันเหมือนกันเพราะว่า2วันก่อนน่ะฉันเพิ่งเอาเงินเก็บของฉันทั้งหมดไปซื้อหุ้นน่ะตอนนี้ฉันเลยไม่มีเงินติดตัวเลยไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันลองหาวิธีอื่นดูก่อนก็ได้ออนฉันว่าแกลองไปยืมอู๊ดดูไหมตอนนี้อุ๊ดเขาเป็นถึงนายกอบต.เงินแค่นี้สำหรับเขาอ่ะคงไม่ใช่ปัญหาหรอกตอนนี้เขาเป็นถึงนายกอบต.แล้วฉันคงไม่มีหน้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาหรอกนี่แกยังมีความเป็นคนถูกไหมวันนี้ฉันทนแกมาทั้งวันแล้วนะแกดูที่มันกี่โมงแล้ววันนี้เนี่ยลูกชายฉันต้องผ่าตอน5โมงเย็นศักดิ์ศรีของแกเนี่ยมันสำคัญมากกว่าชีวิตลูกชายฉันหรอคุณคะใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นๆฉันจะบอกอะไรให้นะยังไงวันเนี้ยลูกชายฉันก็ต้องได้ผ่าตัดรักษาไม่งั้นฉันก็ตายแน่ไม่ได้เจอกันตั้งนานทำไมจู่ๆวันนี้ถึงมาหาพี่ได้ล่ะคือฉันมีเรื่องอยากจะให้พี่ช่วยฉันนิดหน่อยอะจ้ะเรื่องอะไรงั้นเหรอคือว่า
ฉันขับรถชนลูกชายของพี่คนนี้แล้วตอนนี้ต้องรีบทำการผ่าตัดรักษาเย็นนี้ฉันก็เลยจะมาขอยืมเงินกับพี่สัก 100,000 บาทออนที่จริงเงิน 100,000 อ่ะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะแต่ว่างานที่ฉันทำอ่ะมันเป็นงานของรัฐเงินเข้าออกทุกสตางค์อ่ะมันต้องมีที่มาและที่ไปเธอเข้าใจฉันหน่อยนะงั้นช่างเถอะจ้ะพี่งั้นพวกเราไปก่อนนะเดี๋ยวถ้างั้นพวกแกเอาของพวกนี้ไปด้วยนะไม่จ้ะไม่เอาจ้ะเอาไปเถอะของพวกเนี้ยฉันมองยังไม่อยากจะมองเลยใครก็ไม่รู้เอามาให้บอกว่าไม่รับไม่รับก็ยังจะมาให้อีกคนพวกนี้นะยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งยุผมว่าเราลองเปิดดูข้างในไหมเพื่อจะมีของดีไม่แน่นะอาจจะมีของดีที่ขายได้เงินก็ได้โหนี่มันวายนี่ขวดนี้น่าจะขายได้หลายหมื่นบาทเลยนะโหหลายหมื่นบาทเลยเหรอตอนนี้ขวดละ 30,000 ก็เอาแล้วเออแล้วอย่างนี้เราจะเอาไปขายให้ใครอ่ะโถตอนนี้นะร้านค้าทั่วไปเขาก็รับซื้อหมดแล้วโอ้วายนี้ผมไม่กล้ารับหรอกทำไมอ่ะแล้วเอามาจากไหนอ่ะนี่เรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกสรุปจะเอาหรือไม่เอาผมไม่กล้ารับของที่ไม่มีที่มาที่ไปจากพวกคุณหรอกนะเฮ้ยนี่คุณหาว่าพวกเราสามคนเนี่ยเป็นขโมยงั้นหรอก็ผมถามแล้วพวกคุณไม่ยอมบอกผมเองนี่ใช้ผมคิดเป็นอื่นได้ไงล่ะนี่จบมึงไม่เชื่อใจกูเหรอวะเราจะเอาเท่าไหร่แล้วมึงให้ได้เท่าไหร่5,000 หรอ500 บาทเว้ยไม่ถึง 50,000 กูไม่ขาย600พวกเราไปกันเถอะเด็ด 1,000 5,000 เอาไหมของอะไรตั้ง 5,000 เธอไม่รู้อะไรเงียบๆไปเถอะนะเออใช่ฉันไม่รู้อะไรฉันรู้แต่ว่าวันๆพี่รับซื้อแต่ของปลอมเท่านั้นแหละของพวกนี้คุณเอากลับไปเลยพวกเราไม่ซื้อไปไปไอ้ปอมนั่นแหละสมองเนี่ยคิดบ้างไหมจะไปหาเงินที่ไหนอีกวะเนี่ยเครียดเว้ยผมว่าเราลองเปิดไวน์ขวดนี้ดื่มกันดีกว่าไหมแก้เครียดหน่อยดื่มอะไรกันล่ะไม่แน่อาจจะขายได้ราคาดีก็ได้นะถ้าวายขวดนี้ขายได้นะมีเหรอไอ้จงเจ้าของร้านอาหารนั้นจะไม่เอาไม่ใช่เพราะมันไม่เอาแต่เมียมันไม่ให้เอาต่างหากถ้าของมันดีจริงๆเนี่ยมีเหรอเมียมันจะไม่เอาอ่ะฉันว่านะเราอย่าไปหวังอะไรกับไอ้วายขวดนี้เลย
ต่อให้มันขายได้ขวดละ 5,000 ขวดละ 10,000 มันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเงินก็ไม่พออยู่ดียังขาดอีกตั้งเยอะอ่ะงั้นผมเปิดแล้วนะต่ออยู่เลยอ่ะนี่เรายังมีอีกขวดนึงไม่ใช่หรอเอาขึ้นมาเปิดเลยโอเคเองไงฝันหักนะนุ้ยผมว่าตอนเนี้ยก็ใกล้ถึงเวลาที่ลูกของคุณเนี่ยใกล้ผ่าตัดแล้วนะผมว่าเราไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไหมจริงด้วยลืมไปเลยอ่ะรีบไปโรงพยาบาลกันเถอะโทรมาวะเนี่ยฮัลโหลไอ้จงฮัลโหลนุ้ยของพวกนั้นยังอยู่กับนุ้ยหรือเปล่าอ่ะยังอยู่ครบเลยดีดีดีงั้นเอามาให้พี่ที่หน้าร้านเลยนะถึงหน้าร้านแล้วโทรมาหาพี่อย่าให้เมียพี่เห็นหน้าเด็ดขาดเลยนะโอเคได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวฉันรีบเอาไปให้แกที่ร้านเลยนะว่าแต่แกจะให้ฉันเท่าไหร่อ่ะ 50,000 เขาให้ 50,000 เขาให้ 50,000 เอา 100,000 ให้จงจ๋าขอ 100,000 ได้ปะเจ็ดหมื่นเขาให้70,000จะถามเขาสิว่า70,000นี่1ขวดหรือ2ขวดเจ็ดหมื่นเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดก็ต้อง2ขวดสิแต่พวกเรากินไปแล้วขวดนึงอะอะไรนะดื่มไปแล้ว1ขวดงั้นเหรอแล้วอีกขวดนึงล่ะอีกขวดนึงเนี่ยแค่แกะกล่องเฉยๆยังไม่ได้เปิดฝาเลยยังไม่ได้ดื่มสักแอะเลยนะโธ่ไอ้โง่เฮ้ยนั่นมันวายมูลค่า 200,000 กว่าเลยนะ 200,000 กว่าเลยนะฮะ 200,000 กว่าเลยเหรอไอ้พวกคนโจรเลยซื้อบื้อจริงๆเลยสองสองสอง
สองแสนกว่านี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยสองแสนกว่าตามมึงคนเดียวเลยจะมาโทษผมได้ไงพวกคุณไม่ดื่มเลยไงคุณก็ดื่มออนก็ดื่มเป็นยังไงบ้างเพื่อนคุณเขาโทรมาหรือยังเดี๋ยวผมโทรหาเขาเองเอ้าทำไมปิดเครื่องวะเดี๋ยวผมไปหาเขาเองครับไม่ต้องหรอกถ้าเขาอยากช่วยอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาเองแต่ถ้าเขาไม่อยากช่วยต่อให้เราไปกัดตีนเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้างั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับนี่ก็ใกล้เวลาผ่าตัดเราด้วยผมว่าเราไปรอเขาที่หน้าโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับนี่ครับคุณตำรวจครับทุกคนรออยู่แล้วครับตาลกูนึกว่ามึงจะไม่มาแล้วสิกูจะไม่มาได้ไงล่ะกูเนี่ยเป็นคนมีหน้ามีตาในเมืองเชียงใหม่เลยนะเว้ยเรื่องแบบนี้กูจะทำลงได้ไงล่ะพูดเรื่องสำคัญดีกว่าอันนี้แสนหนึ่งเอาไปจ่ายค่ารักษานะเงินแสนหนึ่งมันยังไม่พอนะเพื่อนแล้วมึงจะเอาเท่าไหร่อ่ะสองแสนฮะได้อีกแสนหนึ่งขอบใจมากนะเว้ยตาลขอบใจมากนะน้องเตยไปพวกเรารีบไปจ่ายค่ารักษากันเถอะคุณตำรวจครับคุณตำรวจเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยไม่ได้โกหกอ่ะคุณตำรวจปล่อยพวกผมไปเถอะนะครับผมสัญญาเลยครับว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับผมปล่อยคุณไปไม่ได้หรอกต้องไปเสียค่าปรับก่อนครั้งนี้เนี่ยเสียค่าปรับก็พอไม่ต้องติดคุกหรอกได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเอาเงินให้พวกมันจริงๆอ่ะจะบ้าเหรอถ้าพี่ไม่แกล้งเล่นละครตบตาตำรวจนั่นนะแล้วพี่เนี่ยต้องไปนอนคุก20วันสิ่งที่พี่เสียไปเนี่ยมันไม่ใช่เงินแค่ 200,000 บาทแล้วนะแค่นี้เตยก็คิดไม่ได้หรอกแล้วเราจะถือของพวกนี้ไว้ทำไมเนี่ยนี่ถ้าไม่อยากถือเนี่ยก็โยนทิ้งไปเลย